ปฏิทินตามมาตรฐานสากลที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกวันนี้มีวิวัฒนาการและการผสมผสานหลากหลายความเชื่ออารยธรรมต่างๆเข้าด้วยกันทั้งการสังเกตการเคลื่อนที่ดวงดาวของชาวบาบิโลนนับเนื่องมาสู่การกำหนดให้1ปีมี365วันของชาวอิปรานรวมไปถึงการนำดาวเคราะห์และเทพมาอ้างอิงกับวันต่างๆของชาวกรีกตลอดจนการนับวันแบบสุริยคติของจูเลียซีซาร์ที่กลายมาเป็นต้นแบบของการนับวันเดือนปีที่แพร่หลายกันอยู่ในปัจจุบันทราบหรือไม่ครับว่าคำที่ใช้เรียกวันต่างๆทั้ง7วันใน1สัปดาห์นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับเทพกรณามของชาวนอร์สบรรพบุรุษของชาวไวกิ้งโดยชื่อของเทพแต่ละองค์เป็นรากศัพท์ที่มาของชื่อเรียกวันแต่ละวันอีกด้วยคลิปนี้อับดุลไททูบจะขอเรียบเรียงข้อมูลเรื่องนี้มาฝากกันใน7วันใน1สัปดาห์กับ7เทพโบราณไปติดตามกันครับหนึ่งวันอาทิตย์ซันเดย์เทพีโซเทพประจำวันอาทิตย์ของชาวนอร์สเป็นเพศหญิงเป็นพี่น้องกับเทพประจำวันจันทร์ทั้งคู่มักได้รับการกล่าวถึงควบคู่กันเพราะมีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ซึ่งกำหนดช่วงเวลากลางวันและกลางคืนของมนุษย์ด้วยการขับเคลื่อนรถม้าไปบนท้องฟ้าทั้งคู่เป็นลูกของมันดิลฟารีที่มีรูปร่างหน้าตาหมดจดงดงามผู้เป็นพ่อจึงตั้งชื่อพระอาทิตย์และพระจันทร์แต่กลับถูกเหล่าเทพอิจฉาและหาว่าพยายามเรียนแบบเทพจึงถูกสาปให้ทั้งคู่มาทำงานบนท้องฟ้าเทพีโซเป็นสาวงามรถม้าของเธอเป็นสีทองเธอเป็นตัวแทนของการมีชีวิตความสุขและความรัก 2. วันจันทร์เทพมานีมานีเป็นเทพหนุ่มรูปงามน้องชายของเทพีโซเป็นเทพแห่งปัญญาและความรู้ที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์รถม้าของมานีมีสีเงินที่โลดแล่นไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนบางตำนานระบุว่ามีแพะสองตัวเป็นพาหนะที่คอยลากจูงโซและมานีมีศัตรูเป็นหมาป่าคือสโคและฮาติที่คอยไล่ล่าและต้องการกลืนกินทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นอาหารสำหรับชาวนอร์ทวันจันทร์คือวันเริ่มต้นสัปดาห์เป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโต3. วันอังคารเทพทีทีเป็นเทพแห่งสงครามและความยุติธรรมความกล้าหาญและเกียรติยศเชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้ดาบในการสู้รบและจะเป็นผู้คุ้มกฎเพื่อรักษาความถูกต้องทีเป็นเทพที่มีแขนเดียวอันเนื่องมาจากความกล้าหาญและความเสียสละของเขาจากเหตุการณ์ที่มีการจับกุมหมาป่าเฟนรี่ที่มีความดุร้ายและเพื่อตรวจดูว่าเชือกที่รัดไว้นั้นมีความแน่นหนาเพียงพอหรือไม่ทียอมที่จะเอามือยื่นออกไปทดสอบทำให้เขาถูกหมาป่า กัดจนแขนขาดแต่บททดสอบนี้ก็ทำให้ทุกคนรอดพ้นจากอันตรายจึงนับเป็นความเสียสละอย่างมากของทีจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเทพประจำวันอังคารซึ่งเป็นวันที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่หรือเริ่มต้นโครงการต่างๆ 4. วันพุธเทพโอดินโอดินเทพสูงสุดตามความเชื่อของชาวนอร์สเป็นบิดาของเทพหลายองค์รวมทั้งเทพทีประจำวันอังคารและทอประจำวันพฤหัสโอดินนั้นเป็นเทพทรงพลังที่เป็นหัวหน้าของหมู่เทพซึ่งชื่อของโอดินมักปรากฏอยู่ในทุกคนทุกแห่งรวมไปถึงเรื่องเล่าหนังสือหรือแม้แต่เกมที่เราเล่นกันอยู่ในทุกวันนี้โอดินเป็นบิดาของทุกศาสตร์ฉลาดปราดเปรื่องเชี่ยวชาญด้านบทกลอนเวทมนต์ความตายและการพยากรณ์โอดินนั้นมีตาเพียงข้างเดียวเพราะเขาได้เสียสละตาข้างหนึ่งไปกับการดื่มน้ำพุแห่งปัญญาเพื่อแลกกับฌานอย่างรู้อนาคตและความรู้ในด้านต่างๆสำหรับชาวนอร์สวันพุธเป็นวันที่เหมาะสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือวันแห่งการเสี่ยงทายบูชาขอคำแนะนำจากเทพเจ้า 5. วันพฤหัสเทพทอเทพแห่งสายฟ้าและพายุที่มีค้อนเป็นอาวุธคู่กายบุตรแห่งโอดินเป็นเทพที่แข็งแกร่งผู้พิทักษ์มนุษย์เอาชนะเหล่ายักษ์และอสูรที่คุกคามโลกมาแล้วมากมายยากที่ใครจะโค่นทอลงได้เป็นเทพอีกหนึ่งองค์ที่เป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่ในฐานะยอดมนุษย์ที่เป็นตัวเอกปรากฏอยู่ในหนังหรือเกมต่างๆสำหรับวันพฤหัสนั้นเชื่อกันว่าเป็นวันที่เหมาะสำหรับการประชุมหรือการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
วันศุกร์เทพีฟรียาราชินีแห่งถวยเทพมเหสีเอกแห่งเทพโอดินมารดาของเทพทอพระแม่ผู้เลอโฉมอย่างรู้อนาคตคอยช่วยเหลือทั้งเทพและมนุษย์มีความเมตตาทั้งยังเชี่ยวชาญในหลายด้านเป็นทั้งเทพีแห่งความรักความอุดมสมบูรณ์อิสตรีการอวยพรความงามความเป็นแม่สงครามและความตายเป็นเทพีที่คอยช่วยเหลือมนุษย์วันศุกร์เป็นวันที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆและการขอพรในเรื่องของความรักวันเสาร์เทพแซทเทิร์นและโลกิตำนานเกี่ยวกับเทพประจำวันเสาร์ของชาวนอร์สนั้นมีการเล่าขานถึงเทพ2องค์ด้วยกันองค์แรกคือแซทเทิร์นซึ่งไม่ใช่เทพตามความเชื่อของชาวนอร์สแต่เป็นเทพแห่งเกษตรกรรมและความอุดมสมบูรณ์ของชาวโรมันแต่ก็ได้รับการยอมรับนับถือในหมู่ชาวนอร์สเช่นกันแซทเทิร์นมีความเกี่ยวพันกับท้องทะเลและลมความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งวันเสาร์สำหรับความเชื่อในกลุ่มนี้จึงเป็นวันที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและเพลิดเพลินกับชีวิตส่วนอีกตำนานของชาวนอร์สบอกว่าเทพประจำวันเสาร์คือโลกิเป็นเทพที่ค่อนข้างจะเจ้าเล่ห์อยู่ไม่น้อยครับมักจะคอยกลั่นแกล้งเทพและลูกๆของโลกินั้นก็ยังร้ายกาจไม่แพ้ผู้เป็นพ่อเป็นต้นเหตุของมหาสงครามแลกนารกวันเสาร์ตามความเชื่อของกลุ่มนี้นั้นพ้องเสียงกับความหมายว่าเป็นวันแห่งน้ำร้อนวันเสาร์จึงกลายเป็นวันสำหรับการทำความสะอาดและการซักผ้าสำหรับคนไทยเรานั้นเดิมใช้การนับวันเวลาตามจันทรคติเรียกขานวันกันตามข้างขึ้นข้างแรมจวบจนในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ที่เริ่มมีวิทยาการจากฝั่งตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศจึงได้มีการพิมพ์ปฏิทินตามแบบสากลขึ้นเป็นครั้งแรกที่โรงพิมพ์ของหมอบรัดเลย์ต่อมาในสมัยพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงค่อยมีการใช้ปฏิทินตามแบบสากลมีการแปลงชื่อเรียกวันต่างๆเป็นภาษาไทยและค่อยๆเริ่มมีการใช้ปฏิทินตามแบบสากลกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในเวลาต่อมาเพื่อนๆชาวอับดุลไททูบมีเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของเทพหรือวันอื่นๆรวมทั้งชอบหรือไม่ชอบวันไหนเป็นการส่วนตัวกันบ้างบอกเล่ากันได้นะครับในความคิดเห็นได้เลยครับ